ในการซื้อขายนะครับอาจจะมีกรณีที่ผู้ขายได้ส่งสินค้าไปให้กับลูกค้าไม่ตรงตามที่ลูกค้าต้องการหรือสินค้าชำรุดระหว่างทางนะครับก็เลยจำเป็นจะต้องมีการส่งคืนรับคืนระหว่างกันนะครับดังนั้นในจุดตรงนี้ผมจึงจำเป็นจะต้องมาอธิบายเกี่ยวกับการส่งคืนสินค้าและการรับคืนสินค้านะครับว่าถ้าเกิดเราเป็นผู้ขายแล้วเรารับคืนสินค้าจะลงบัญชีอย่างไรหรือถ้าเกิดเราเป็นผู้ซื้อแล้วเรานำของไปคืนให้กับผู้ขายลงบัญชีอย่างไรนะครับเรามาดูชื่อบัญชีกันนะครับส่งคืนสินค้าแล้วก็รับคืนสินค้ากรณีส่งคืนสินค้าก่อนนะครับสิ่งที่เราจำเป็นจะต้องทราบก็คือว่าส่งคืนนั้นมันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรนะครับผมจะอธิบายอย่างนี้นะครับว่าส่งคืนนั้นเกิดจากการที่เราเนี่ยเคยไปซื้อสินค้ามาแล้วสินค้านั้นไม่ตรงตามที่เราสั่งซื้อนะครับหรือผู้ขายอาจจะส่งสินค้ามาแล้วชำรุดเสียหายระหว่างทางก็ได้นะครับเราก็เลยจำเป็นจะต้องส่งของคืนไปนะครับการส่งคืนเกิดจากการที่เราเคยซื้อนะครับดังนั้นถ้าเราจะถามว่าบัญชีส่งคืนอยู่ในหมวดที่เท่าไหร่เราก็ต้องไปรู้ต้นตอมันก่อนว่าที่เราส่งคืนเนี่ยนะครับเกิดจากการที่เราเนี่ยเคยซื้ออยู่ในหมวดที่5นะครับดังนั้นส่งคืนก็อยู่ในหมวดที่5ด้วยการซื้อซึ่งเป็นค่าจ่ายนะครับอยู่ทางด้านเดบิตส่งคืนอยู่ในหมวดที่5เหมือนกันนะครับแต่ว่าการส่งคืนนั้นทำให้ยอดซื้อลดลงนะครับยกตัวอย่างเช่นผมไปซื้อสินค้ามา10ชิ้นแล้วผมเนี่ยส่งคืนให้กับผู้ขายไป1ชิ้นดังนั้นถ้าเกิดถามว่าผมซื้อสุทธิจริงๆเนี่ยซื้อกี่ชิ้นก็ต้องบอกว่าผมซื้อจริงๆแค่เพียง9ชิ้นเท่านั้นเพราะว่าการส่งคืนนั้นผมหักออกจากยอดซื้อนะครับเราสรุปได้ว่าการส่งคืนทำให้ยอดซื้อลดลงนะครับเมื่อมันทำให้ยอดซื้อลดลงมันจึงอยู่ด้านตรงข้ามกับหมวดของมันก็คือมันเป็นปรปักษ์กับหมวดของมันนั่นเองปกติหมวดของมันอยู่ทางด้านเดบิตนะครับแต่มันอยู่ทางด้านเครดิตนี่ก็คือชื่อบัญชีส่งคืนนะครับที่อยู่ในหมวดที่5และต้องลงทางด้านเครดิตนะครับต่อไปเรามาดูกรณีรับคืนสินค้าบ้างกรณีรับคืนสินค้านะครับเกิดจากการที่เราเนี่ยเป็นผู้ขายสินค้าแล้วลูกค้านะครับนำของมาคืนเราจำเป็นจะต้องรับสินค้าคืนมาเราก็เลยเรียกว่าการรับคืนสินค้านะครับการรับคืนสินค้าเกิดจากการที่เราเคยขายมาในอดีตนะครับดังนั้นถ้าถามว่ารับคืนอยู่ในหมวดที่เท่าไหร่ก็ต้องไปดูว่าก่อนหน้านี้เราเคยทำอะไรเราเคยขายสินค้านะครับขายสินค้าอยู่ในหมวดที่4ดังนั้นรับคืนสินค้าก็อยู่ในหมวดที่4ด้วยต่อไปเราต้องมาทราบนะครับว่ามันอยู่ด้านอะไรเวลาลงการรับคืนสินค้านะครับเราก็ทราบว่าการรับคืนสินค้าทำให้ยอดขายลดลงนะครับผมจะยกตัวอย่างนะครับกรณีที่รับคืนสินค้าแล้วทำให้ยอดขายลดลงยกตัวอย่างเช่นผมขายสินค้าออกไป5ชิ้นนะครับผ่านมาไม่เกิน2วันเนี่ยลูกค้าที่เคยซื้อผมไป5ชิ้นนั้นนำของมาคืนผม2ชิ้นผมก็ได้ข้อสรุปว่าการขายของผมในงวดเวลานี้มีแค่เพียง3ชิ้นเท่านั้นเพราะ2ชิ้นนั้นผมรับคืนมาดังนั้นการรับคืนทำให้ยอดขายผมลดลงจาก5เหลือ3เท่านั้นนะครับเมื่อมันทำให้ยอดขายลดลงปกติขายอยู่ในหมวดที่4อยู่ทางด้านเครดิตเมื่อมันทำให้ยอดขายลดลงนะครับคล้ายๆกับว่ามันเป็นปรปักษ์กับหมวดของมันดังนั้นมันจึงอยู่ทางด้านเดบิตครับนี่ก็คือที่มาของชื่อหมวดบัญชีแล้วก็การลงบันทึกบัญชีนะครับของรายการส่งคืนและการรับคืนสินค้าครับเรามาดูการลงบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการส่งคืนสินค้านะครับซึ่งเกิดจากการที่เราเป็นผู้ซื้อนะครับตัวอย่างนะครับในวันที่2ธันวาคมนะครับกิจการได้ไปซื้อสินค้ามา 34,000 บาทเป็นเงินสดนะครับเราจะเริ่มเท้าความตั้งแต่การที่ไปซื้อมาก่อนนะครับในวันที่2ธันวาคมไปซื้อสินค้าเป็นเงินสดจึงเดบิตด้วยซื้อสินค้าและจ่ายเงินสดนะครับจึงเครดิตด้วยเงินสดยอดเงินนะครับ 34,000 บาทต่อไปนะครับในวันที่10ธันวาคมนะครับ
ได้มีการส่งคืนสินค้าเนื่องจากชำรุดทั้งหมดนะครับเรามาลงบัญชีนะครับในวันที่10ธันวาการส่งคืนนะครับอย่างที่ผมได้เคยกล่าวไปว่าการส่งคืนจะลงทางด้านเครดิตดังนั้นเราจึงเครดิตด้วยส่งคืนสินค้าคืนทั้งหมดก็แปลว่า 34,000 นะครับเราคืนทั้งหมดคราวนี้เราก็ต้องมีการตั้งคำถามว่าแล้วจะเดบิตอะไรนะครับการที่เราเคยไปซื้อมานั้นเราจ่ายเงินสดไปในการซื้อวันนี้เราเอาของไปคืนให้กับผู้ขายผู้ขายก็ควรจะต้องคืนเงินมาให้กับเรานะครับในมูลค่าที่เราเนี่ยเอาของไปคืนเมื่อเขาเอาเงินมาให้กับเราเราก็ได้รับเงินเข้ามาเงินของเราจะเพิ่มขึ้นนะครับเมื่อเงินเพิ่มขึ้นจึงอยู่ทางด้านเดบิตเราจึงเดบิตด้วยเงินสดด้วยยอด 34,000 นะครับกรณีการส่งคืนจากที่เคยซื้อเป็นเงินเชื่อนะครับเรามาดูตัวอย่างนะครับในวันที่5ตุลาคมนะครับซื้อสินค้า 1,000 หน่วยหน่วยละ100บาทเงื่อนไข 2/10 N/30 เงื่อนไขตรงนี้ทำให้เราทราบว่าเราซื้อสินค้าเป็นเงินเชื่อนะครับเรามาลงบันทึกบัญชีกันนะครับเริ่มแต่วันที่ไปซื้อมาเป็นเงินเชื่อนะครับ5ตุลาไปซื้อเป็นเงินเชื่อการซื้อต้องลงด้านเดบิตจินเดบิตด้วยซื้อสินค้านะครับซื้อเป็นเงินเชื่อมีเจ้าหนี้เพิ่มขึ้นจึงเครดิตเจ้าหนี้การค้ามูลค่าหนี้นะครับก็คือการนำ 1,000 หน่วยเนี่ยนะครับคูณหน่วยละ100บาทเป็นเงินนะครับ 100,000 บาทวันที่10ตุลานะครับได้มีการส่งคืนสินค้าบางส่วน200หน่วยนะครับเรามาลงบันทึกบัญชีวันที่10ตุลาการส่งคืนอยู่ทางด้านเครดิตนะครับรายการนี้การส่งคืนเราจึงเครดิตด้วยส่งคืนสินค้าด้วยมูลค่าเท่าไหร่ครับเราส่งคืนแค่เพียง200หน่วยนะครับก็เอา200คูณหน่วยละ100บาทนะครับเป็นตัวเงินที่ส่งคืนทั้งสิ้นก็คือ20,000บาทแล้วเดบิตอะไรตอนที่เราไปซื้อมานั้นเราเคยมีเจ้าหนี้เกิดขึ้นวันนี้เอาของไปคืนก็ควรจะต้องมีการลดหนี้ระหว่างกันเจ้าหนี้เราจะต้องลดลงนะครับเพราะว่าเราของไปคืนให้กับเจ้าหนี้ดังนั้นเจ้าหนี้ลดลงจะต้องลงทางด้านเดบิตนะครับเราจึงเดบิตด้วยเจ้าหนี้การค้า 20,000 บาทในตัวอย่างนี้นะครับผมจะยกตัวอย่างกรณีที่เราเนี่ยส่งคืนสินค้าแต่ว่าไอการที่เราเคยไปซื้อมาในอดีตนั้นเนี่ยเคยได้รับส่วนลดการค้ามาแล้วคำว่าเคยได้รับส่วนลดการค้ามาแล้วคือเคยลงบันทึกบัญชีด้วยมูลค่าหลังหักส่วนลดไว้แล้วเนื่องจากว่าเราคงจะทราบนะครับว่าส่วนลดการค้านั้นจะหักทันทีเลยแล้วก็ลงบันทึกบัญชีไปตามเงินที่จ่ายไปจริงเท่านั้นพอถึงวันที่เราส่งคืนเนี่ยเราก็ควรจะต้องลงบันทึกบัญชีการส่งคืนด้วยมูลค่าที่หักส่วนลดการค้าด้วยเช่นกันนะครับมันจะได้สอดคล้องกันนะครับผมจะยกตัวอย่างง่ายๆนะครับยกตัวอย่างเช่นเราไปซื้อไอติมมา10อันอันละ10บาทโดยปกติแล้วเราควรจะต้องจ่าย100บาทใช่ไหมครับสำหรับไอติม10อันเพราะอันละ10บาทแต่ผมปรากฏว่าผู้ขายยอมลดให้เหลือด้ามละ8บาทก็คือ10บาทเนี่ยจ่ายแค่เพียง8บาทเท่านั้นก็แปลว่าได้ส่วนลดการค้านะครับแท่งละ2บาทงั้นสรุปก็คือว่าเวลาที่เราลงบันทึกบัญชีตอนที่ซื้อมาเราจะต้องลงบันทึกด้วยมูลค่า80บาทเท่านั้นซึ่ง80บาทนั้นเป็นราคาที่หักส่วนลดไปแล้วหรือความหมายคือหลังหักส่วนลดนั่นเองผ่านไประยะเวลาหนึ่งเราเอาไอติมเนี่ยนะครับไปคืน1แท่งเราควรจะต้องได้เงินกลับคืนมาเท่าไหร่ครับเราก็ตอบได้ง่ายว่าเราจะได้เงินกลับคืนมาแค่เพียง8บาทเท่านั้นเพราะว่าตอนที่เราซื้อนั้นเราจ่ายเงิน8บาทซึ่ง8บาทต่อแท่งนั้นเป็นเงินที่หักส่วนลดการค้าไปแล้วนะครับดังนั้นเวลาส่งคืนก็ควรจะต้องส่งคืนต่อแท่งนะครับแท่งละ8บาทซึ่ง8บาทเป็นราคาที่หักส่วนลดไปแล้วนั่นเองเราจะลงบันทึกบัญชีการส่งคืนด้วย10บาทไม่ได้เพราะว่า10บาทนั้นเราไม่ได้จ่ายเงินไปจริงนะครับในตอนที่ซื้อมานะครับนี่คือตัวอย่างนะครับที่ทำให้เรารู้ว่าเวลาเราส่งคืนเราจะต้องมาพิจารณาว่าตอนที่ซื้อนั้นเคยได้รับส่วนลดการค้าไหมถ้าเกิดเคยได้รับส่วนลดการค้าเวลาลงบันทึกบัญชีส่งคืนควรจะต้องลงบันทึกบัญชีการส่งคืนด้วยมูลค่าที่
หักส่วนลดการค้าด้วยเช่นกันนะครับเรามาดูตัวอย่างนะครับสำหรับกรณีที่ผมได้กลับไป